ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์การทำงานของครอบครัวคลื่นสีขาวโดยมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผอ.สถานีเป็นผู้ดูแลสถานีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่คงบัดแดนไผ่วันพฤหัสทุกวันพฤหัสบดีเวลา15ถึง16นาฬิกาศรัทธาญาติโยมทุกวันพฤหัสบดีก็ได้มาพบปะกับอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการมี2ชั่วโมงที่ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้รับโอกาสได้รับเวลาได้รับมอบเวลามาคือบริหารจัดการนะอาตมาภาพได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์คือจัดดำเนินรายการจัดรายการรับผิดชอบรายการในช่วง15ถึง16 16ถึง17นะท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตรองผู้บริหารวิทยาลัยสงขลานครลำปางฝ่ายวิชาการก็จะดำเนินการต่อวันนี้ก็คงจะเข้ารายการได้ตามปกติเนาะเพราะว่ายังถ้าเข้าบ่ได้อย่างใดนั้นเพิ่นก็จะแจ้งให้อาตมาได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวเข้ารายการแทนเพิ่นแต่วันนี้บ่ได้แจ้งความพร้อมรอสำหรับการที่จะจัดรายการเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลการตานเตียนการรอเตียนเนาะก่อนที่จะเข้าพรรษาเฮาก็ได้แสวงบุญในฐานะของชาวพุทธทั้งหลายไปตานเตียนต่างบ้านต่างจองต่างบ้านต่างเมืองต่างวัดต่างวาเฮาอยู่ที่วัดของเฮาอยู่กับศรัทธาอยู่ในวัดในหมู่บ้านในชุมชนเฮาก็ไปตานเตียนที่วัดเฮาก่อนจากนั้นก็ป้ากันไปตานเตียนตามวัดวาอารามต่างๆที่มีครูบาอาจารย์ที่อีป่ออีแม่ต่างหลายเคารพนับถือป้ากันไปเป็นหมู่เป็นคณะบางหมู่บางคณะไปกันเป็นสิบกันรถสาวกันรถบางคณะก็อาจจะไปเฉพาะครอบครัวเนาะก็เดินทางไปกันไปพบปะครูบาอาจารย์เอาเตียนเอาผ้าอาบน้ำฝนเอาเตียนพรรษาไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆประเพณีอย่างนี้เป็นประเพณีที่ฮู้สึกว่าทางเหนือของเฮาทำกันเยอะสะทางภาคเหนือของเฮาจากการที่ได้ดูที่เป็นเพื่อนของศรัทธาญาติโยมใน Facebook ก็หันว่าโอ้หลายๆกลุ่มได้เดินทางไปบางทีก็ไปครับเปื่อนคณะนี้ไปกับมาโอไปกับอีกคณะหนึ่งหลายคนก็ได้บุญก่อนเข้าภาษานี่เยอะนะขออนุโมทนาบุญโดยศรัทธาญาติโยมเนอะของเฮาของครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาก็อย่างที่อู้จากกันไว้เฮาหล่อเตียนเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาแล้วก็จะเอาไปหล่อในวันที่เราเอาไปตานในวันที่23 24 25เดือนสิงหาเนาะเดือนหน้าที่จะถึงนี้เดือนสิงหาหลังจากเข้าพรรษาไปแล้วสัก2วันพระหรืออย่างเนี้ยเนาะเขาก็จะได้เดินทางไปด้วยกันตอนนี้รถรางรู้สึกว่าจะเต็มทุกพื้นที่แล้วเนาะของอาตมานี่ก็เต็มแล้วศรัทธาไผ่ติดตัดสินใจจ้าบัดตันแล้วเนาะซึ่งต่อจากนี้ไปไผ่ติโอ้ตัดสินใจ
จ้าไปบ่ได้ไปก็เปิ่นซะกำนะก็บ่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไว้โอกาสต่อไปหรือว่าไว้กิจกรรมต่อไปเนาะบางคนบางครั้งบางทีก็รอจะถามคนนั้นรอจะถามคนนี้รอจะเช็คงานบุญของครอบครัวว่าตกลงจะเนี่ยวันใดมันตรงครับที่เปิ่นไปเอวก่อนเนาะรอไปรอมาเปิ่นเต็มไปเห็นละตั้งเชียงใหม่ก็เต็มทุกพื้นที่แล้วเนาะสถานในเป้าหมายของครูบาอาจารย์เปิ่นต้องการไปกันประมาณสัก40กันรถแต่ว่า40กันที่อูถึงนั้นมันก่อนน่าจะฉลับขึ้นไปอยู่ที่41 42ถึง45กันได้อยู่รวมถึงรถส่วนตัวที่คอยบริการติดตามไปแหมเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีใจเนาะครับครูบาอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวที่เมินแล้วเฮาบ่ได้ไปเอวในตัวด้วยกันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแบบนี้หลังจากโควิด19ก็รู้สึกว่าเขาจะไปตีอันตีเมืองแปะเนาะครั้งหนึ่งตีวัดอันปัญญานันทารามตีอำเภอรองจังหวัดแปะตั้งหันมาก็บัดได้ไปเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้ปีนี้ก็จะไปกันเป็นหมู่เป็นคณะจะไปภาคอีสานนะภาคอีสานตีจังหวัดที่มีสถานที่ที่น่าไปสักการะปูชาไปขอป้อนก่อนจะเข้าพรรษาก็คือที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเขาจะไปกันที่ปูนแล้วก็ไปตานเตียนเก้าวัดเก้าวาที่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลังจากนั้นก็แอวกันซะทาไปสักการะแสวงบุญสักการะปูชาพระธาตุพนมพระธาตุน้อยหลายตีหลายแห่งเนาะตามที่ได้วางแผนไว้หากกระเดียวก็จะได้ใกล้ๆก็จะได้บอกรายละเอียดแห่งคำนะว่าเขาจะไปจุดใดจุดใดจะไปไหว้อะไรอย่างที่ไหนพ่องอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้ศรัทธาได้หาข้อมูลไว้ล่วงหน้าโอ้ที่นั่นที่นี่หางอย่างใดอยู่ตรงไหนที่ไหนอาจจะนัดหมายญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ทางอีสานอยู่ทางคุณสารไปแวะหาเขาได้ก็ขอขอบคุณนะกับทุกท่านทุกคนที่ได้เป็นสะพานบุญชักชวนเปื่อนฟ้องน้องพี่เป็นสะพานบุญฮือคนที่เปื่อนอยากจะไปแอวนั้นได้ไปรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเนาะลำพังครูบาอาจารย์ก็บ่ได้ทำหน้าที่ในการจัดหารถจัดหาลังหรือว่าทำทัวร์อันนี้เป็นทัวร์ของสถาญาติโยมนะคืออิสระไผจะเอารถที่ไหนอู้จากกันเองแต่ว่าได้ตกลงราคาประมาณนี้นะเชียงใหม่ลำปูนเสียงเต่าใดตีหั่นตีนี้ก็บวกกันไปตามนั้นลำปางจะวิ่งกันไปในประมาณเต่าใดก็อู้กันตามนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นพลังสมัครสมานสามัคคีของคลื่นสีขาวของครอบครัวของเฮาที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันอาตมาก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่จะไปตานเตียนกับสถาพี่น้องเป็นหมู่เป็นคณะแบบนี้ครั้งก่อนก็อย่างที่บอกก็คือที่วัดปัญญานันทารามอำเภอรองแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกินร่วมตานร่วมการร่วมงานร่วมตานเตียนกับสถาพี่น้องทั้งหลายเที่ยวนี้จะนักหน่อยนึงเนาะ40กันรถโอ้คงจะม่วนแล้วก็เดินทางไกลด้วยเตรียมสุขภาพไว้ให้ดีเนอะศรัทธาญาติโยมจะให้มันเป็นอะหยังโอ้ไกลๆมาเป็นไข้เป็นมวยบ่ได้นะเปิ่นยับนะ ต้องวางมัดจำก่อนนะรถก็เดียวว่าโอ้อีแม่มไปแล้วคืนเฮียคืนก็จะมีปัญหากับคนที่เป็นเจ้าของรถแล้วคนที่ไปด้วยกันเนี่ยโอ้ถ้าขืนไปมันก็ต้องเฉลี่ยไปเก็บตังค์ที่คนอื่นเพิ่มแหมมันก็จะจะบยุติธรรมกับคนที่ไปด้วยกันเนาะเขาถอนตัวเขาก็ตุกเขาถอนตัวเขาก็ตุกนะคะสถาตุกคือต้องออกสตังค์เพิ่มแหมเนี่ยมันไปหาไผก็บัดตันละจะไปเนี่ยอย่างอันเด้อขอกับปอกกับแม่กับปีกับน้องใกล้ถึงเวลามาแล้วไปซะกำอีน่ะถ้าจะไปอย่างใดก็จองไว้เห็นเนอะไหว้ศาลเจ้าพระอาจารย์แม่อย่างนี้แม่บ่อย่างมโหเนอะอีแม่พิมพิษกะวัดศรีรับชมอยู่อ๋อแม่บัวคลี่กันนี่แม่บัวคลี่รับชมอยู่เนอะเจ้านะ
สาธุเน้อโยมแม่บัวครีธรรมะภาคเหนือติดตามอยู่แม่ศิรินทิพย์จากกรุงเทพก็ติดตามอยู่สาธุอนุโมทามิขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนติดตามตั้งไลฟ์สดเตรียมตัวกันไว้แล้วก็อีกงานหนึ่งนะฝากไว้สำหรับศรัทธาพี่น้องลำปางของเฮาที่อยากจะขอ อยากจะขอว่าเฮาอยู่ใกล้เหลือเปิ่นน่ะอยากจะขอว่ามาร่วมการร่วมงานที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอาตมาถือว่าบัจจัยคนในบัจจัยคนในของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นคนตั้งนอกอย่างอีปออีแม่เขานั่นแหละแต่ว่าเฮาได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการสงเคราะห์จากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเฮือหมู่เฮาใจสถานีวิทยุของเปิ้นเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเนาะได้ฟังน้ำฟังธรรมจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่เปิ้นเอาสถานีวิทยุเฮือหมู่เฮาได้ฟังรายการธรรมะนี่พอเปิ้นมีกิจกรรมมีการมีงานยังนะเปิ้นมีการรอเตียนรอเตียนปีหนึ่งวิทยาลัยสงฆ์ก็ครั้งหนึ่งความจริงที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเปิ้นรอเตียนเปิ้นก็จะประชาสัมพันธ์ลงสปอร์ตประชาสัมพันธ์ประมาณ1เดือนแล้วคนทั้งหลายก็จะมาร่วมกันแต่พอดีว่าช่วงที่ผ่านมานี่ขึ้นสีขาวของเฮารอเตียนวันที่7มันรอก่อนเปิ้นอ่ะแล้วก็ถ้าจะอู้ถึง2ตีนะอันวันที่7นี่รอติม่อนจอมพอวันที่อัน14รอติวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไผจะห้อมที่ไหนก็ได้เน้อเนี่ยมันก็จะทำให้คนสับสนจะห้อมบัญชีไหนจะห้อมไปที่ใดนี่ตกลงแล้วเปิ้นอู้ของจอมพอหรือว่าของอันวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็กลัวลำบากใจครับศรัทธาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้งานบุญงานกุศลมันก็หนักเหลือเกินก็เลยอู้ไปกำยังเอาเนาะอู้ไปกำยังจบจากของที่เฮาไปรอเตียนม่อนจอมพอในนามคลื่นสีขาวเรียบร้อยแล้วก็มาอู่ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีเวลาอู่ฮือเปิ่น 6-7 วันสถาญาติโยมทั้งหลายข่าวสารข้อมูลต่างๆก็อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงบ่ไปถึงบ้านถึงจองอีปออีแม่บางคนก็ยังบ่ทราบคำเตือนยังบ่ฮู้คำเตือนอีกแต่ก็คิดว่าหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำคงจะฮู้แล้วแล้วก็คิดเหมือนกันว่าศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่แฟนรายการพี่น้องลำปางเฮาจะบ่ทิ้งกันเนาะเฮาไปช่วยเปิ่นที่อื่นได้ทีนี้หันมาดูที่บ้านของเฮาก็คงจะเป็นเรื่องที่เฮายิ่งจะต้องช่วยกันวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบัจจัยของไผคนใดคนหนึ่งเนอะผู้บริหารทุกคนวันหนึ่งเปิ่นก็จะต้องอย่างเฮาเนี่ยเนาะพอเกษียณอายุก็ต้องออกไปทิ้งว่าคือคนรุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ารุ่นใหม่ๆเปิ่นขึ้นมาบริหารแล้วก็วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเฮียนกันนักศรัทธาพระสงฆ์ที่มาเฮียนส่วนใหญ่ก็เป็นพระหนุ่มสามัญเน้นน้อยลาบสักการะก็บ่ใจใครมีโดยเฉพาะเรื่องตอนที่มาเฮียนก็มีกะใจหยัดใจจ่ายที่จำเป็นจะต้องใจหลายอย่างกะเทอมก็ดีบ่ว่าจะเป็นกะอุปกรณ์การศึกษาต่างๆแม้กระทั่งกะเดินทางนะศรัทธามันจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใจบางคนบ่มีแม้กระทั่งปัจจัยที่จะมาจ่ายกะเทอมต่างผอ.วิทยาลัยสงฆ์ก็ดีต่างฝ่ายบริหารรองบริหารรองวิชาการคณาจารย์ต่างๆก็เลยได้ตั้งกองทุนกองทุนนิสิตพัฒนานิสิตมจร.หรือว่าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเอากองทุนเนี้ยนะมาช่วยเหลือพระนิสิตทั้งหลายที่มีผลงานดีตั้งใจช่วยการช่วยงานของวิทยาลัยแล้วก็เปิ้นมีเบี้ยน้อยหอยน้อยมีทุนน้อยในการที่จะดูแลตัวเองก็เอาไปช่วยเปิ้นซะทาแต่ว่าเกือบทุกรูปทุกองค์ที่มาเฮียนที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็ได้มีส่วนลดบ่ต้องจ่ายกะเทอมเต็มก็เอามาจากกองทุนเนี้ยนะซะทากองทุนนี้ได้มาจากที่ไหนก็ได้มาจากที่เคยทำกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบอกว่ากิจกรรมอะย่างถ้ามีปัจจัยที่เหลือจากการใช้จ่ายต่างๆเปิ่นก็ฮักเข้าสู่กองทุนพัฒนานิสิตนี้เนาะอย่างที่เฮารอเตรียมครั้งก่อนก็ได้ปัจจัยเข้าไปสมทบกองทุน
บางทีก็เปิ่นก็ทำกองทุนสร้างบาทเพื่อนิสิตนักศึกษาที่เฮาได้หายได้หอมกันตอนที่ท่านอาจารย์พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตเปิ่นได้ทำโครงการร่วมกับฝ่ายบริหารของวิทยาลัยสงนครลำปางก็ได้ปัจจัยเข้าไปในกองทุนนี้พอสมควรแต่ก็จะต้องเติมไปเรื่อยๆเหมือนกันสถาเหมือนกับน้ำในตุ่มเพราะเฮาใจไปกูปีเนาะกองทุนนี้ก็เบิกเงินมาใช้ทุกปีทุกปีเอามาช่วยพระนิสิตนักศึกษาเอามาพัฒนาการเรียนการสอนต่างๆเบิกไปใช้ทุกปีทุกปีมันก็หมดไปมันหมดไปทุกเดือนหมดไปทุกเดือนแล้วก็หมดไปทุกปีเขาก็ต้องหาเติมในกิจกรรมต่างๆหามีกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์เนาะอย่างเนี้ยอย่างการรอเทียนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในการที่จะอนุรักษ์รักษาการรอเตียนไว้เพื่อจะให้คนเฒ่าคนแก่ได้มีโอกาสสร้างสมบุญญาปารมีตลอดถึงลูกหลานคนรุ่นหลังได้หันกิจกรรมแบบนี้ต่อไปในอนาคตต่างหน้าเขาก็จะได้ทำแบบที่ปู่ย่าตายายหมู่เฒ่าได้สร้างได้ทำไว้ให้เขาเนาะเป็นประเพณีที่ทำแล้วเกิดบุญเกิดกุศลเกิดบุญเกิดกุศลครับคนที่ทำเกิดอานิสงส์กับวัดวาอารามต่างๆที่เฮาได้เอาเตียนไปถวายเอาไปตานและที่สำคัญก็คือยังเป็นการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงนครลำปางแห่มตวยเปิ่นก็จะมีการตานผ้าอาบน้ำฝนด้วยเนอะในวันที่อัน 14หลายท่านก็ได้จองผ้าอาบน้ำฝนแจ้งมาให้อัตมาภาพแต่ว่าอัตมาบอกว่าถ้าไปเองบ่ต้องเอาสตางค์มาส่งมาให้อัตมาหรือว่าบ่ต้องโอนไปที่วิทยาลัยก็ได้เอาใส่ซองไปเอาไปถวายในวันนั้นเลยมีชื่อเสียงเรียงนามเขียนให้ชัดเจนจะบอกก็ได้บ่บอกก็ได้สถาแต่ว่าถ้าบอกตรงนี้อัตมาก็จะได้ถ้ามีโอกาสก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งหลายเปิ่นได้ร่วมอนุโมทนารับทราบว่ามีไผ่ผ่องที่เปิ่นเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝนก็ดีเป็นเจ้าภาพในการรอเตียนก็ดีมีข่าวมาจากทางเชียงใหม่ว่าจะมาร่วมงานกันหลายอยู่เนอะสัทธาญาติโยมพี่น้องต่างอันสันทรายเนาะโยมแม่อมรวันเล้ากุลและคณะของเปิ่นจะเอาขนมจีนขนมจีนที่เป็นห่อนะสัทธาเป็นห่อรู้สึกว่าจะเป็นขนมจีนแบบอันแบบห่อแบบพัดนี่จ้ะพัดขนมจีนนั่นจ้ะเปิ้นจะเอามา200ห่อแล้วก็คุณโยมพรรัตนังโยมแม่เจ๊บวยเราก็จะเอาปาคณะเปิ้นมาร่วมบุญตวยแล้วจะลวดมาตานเตียนที่วัดบรรพตสถิตตวยอีนะในวันที่14ก็ต้องขออนุโมทนาบุญเนาะ วันที่14ถ้าอีปอยอีแม่ตั้งหลายบัดติดการติดงานอายังเนาะอาตมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการและครูบาอาจารย์ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเรียนเชิญจวนมาร่วมรอเตียนด้วยกันไผ่มีเตียนขี้ผึ้งบ่ว่าจะเป็นเตียนใหม่เตียนเก่าเอามาตวยก็ได้เนาะถ้าบ่มีสถามมาปูจาเอาหน้างานได้เนาะอาตมาก็มีเตียนส่วนหนึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งป่งเหลืออยู่นอกประมาณ3กองก็จะเอาไปถวายแล้วเอาไปร่วมบุญในครั้งนี้คือศรัทธาญาติโยมได้ร่วมปูจาปูจากันแผ่นละ19บาทอย่างเปิ้นนะกะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแผ่นใหญ่คุบใหญ่ถ้าศรัทธาญาติโยมจะปูจาเป็นครอบครัวเฮาก็เอามาเขียนชื่อครอบครัวใส่เข้าไปเลยแล้วก็เอาไปร่วมอันหลอมร่วมรอด้วยกันที่วิทยาลัยสงนครลำปางก็ขอแจ้งบอกข่าวให้กับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้รับทราบและไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะศรัทธาญาติโยมสืบเนื่องจากมีข่าวสารที่สะเทือนจิตสะเทือนใจคนที่ฮักป่อฮักแม่เนาะคนที่กตัญญูกตเวทีโอ้ได้มาประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบปัญหาเนาะประสบปัญหาในชีวิตได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปจากสาเหตุของคนคนหนึ่งที่ว่าอย่างใดเป็นคนจิตใจดำอมหิตจิตใจเหี้ยมโหดได้ฆ่าเปื่นไป
นะโดยหวังจะเพียงแค่จะชิงรถเปิดบันไดนะสตาเอารถเปิดมาก่อคดีแต่ว่าถึงกับว่าจะต้องฆ่าคนที่เป็นเจ้าของรถอะสตาคนที่เป็นเจ้าของรถนั้นก็เป็นคนที่เลี้ยงดูแม่อยู่ซึ่งแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแม่เป็นผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องมีคนดูแลรักษาเปิ่นมีการมีงานทำอยู่ที่จังหวัดระยองเนาะแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่ปุ้นตวยพ่อแม่ซึ่งป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ติดแม่แต่งที่เชียงใหม่บ่มีไผดูแลบ่มีไผพ่อก้อยจำเป็นจะต้องลางานมาสถาแกก่อนลางานมาติดเชียงใหม่ก็บ่ฮู้จะทํางานหยังพอดีตัวเองมีรถอยู่ก็ออกแก๊ปแก๊ปนี่ก็คือรถที่เปิ้นเวลาเฮาจะไปไหนโทรห้องสถาไผอยู่บริเวณนั้นก็จะมารับไปราคาเท่าใดอู้กันก็เดินทางไปตามสถานที่ที่เปิ้นจ้างไปวันนั้นเนาะแกก็เป็นคนที่โชคร้ายสถาญาติโยมขาตกรนี่โทรหาแล้วก็หาคนที่อยู่ใกล้เคียงคือมาครับเนาะถนนที่เดินขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพในแถววัดพาลาดสถาญาติโยม แกอยู่แถวนั้นพอดีแกก็มาครับคนที่เป็นขาตกรนี่พอมาครับเปิ่นปุ๊บโอ้เปิ่นอยู่ตั้งหลังเหนียวไก่ยิงที่เอาปืนจ่อตีหัวยิงตายคำตีหันเลยสถาบันได้ดินสักแค่ตายแล้วคนนั้นก็หลากศพออกมาเอาปืนไปโยนลงตีเหวลึกประมาณ50เมตรวะจากนั้นก็เอารถเนี่ยไปลบซ่อนแล้วไปก่อคดีชิงปล้นทองในเวลา10โมงป่าย11โมงที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้ทองแล้วก็ขับรถหนีสถาแล้วก็เอาไปที่เก่าจุดเดิมนะสถาเอาไปทิ้งไว้ที่จุดเดิมที่ได้ฆ่าเขาตายแถวนั้นน่ะเนาะสถาโอ้โหดเหี้ยมขนาดไหนจากนั้นก็เดินกลับมาเป็นบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวขับรถเครื่องทองตัวเองที่เอาจอดไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เอาทองนั้นไปเที่ยวจำนำเอาไปเที่ยวขายปรากฏว่าตำรวจเปิดก่อจับได้ทันควันสถาเพราะว่าเอาทองนั้นเอาไปขายแถวในเชียงใหม่นี่แล้วนี่เอาไปที่ห้างเขาก็ฮู้เลยว่าโอ้ทองนี้เป็นทองที่ถูกลักขโมยไปลู่เปิดก่อแจ้งตำรวจก็สุดท้ายก็จับได้สถาเป็นข่าวที่สะเทือนใจสะเทือนความรู้สึกของทุกคนคนโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่อินดูอีแม่ที่เป็นป่วยอยู่แล้วก็มีลูกคนเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลเพื่อนน่ะนึกแล้วก็เจ็บปวดหัวใจเนาะสถาญาติโยมเป็นเวรเป็นกรรมอย่างของเพื่อนแต่ว่าติดต้องมาถูกขาตกรได้ทำอันตรายถึงชีวิตขนาดนี้เป็นกรรมอย่างของเพื่อนแต่จาดปางก่อนเนาะเป็นตาดีอินดูคนที่ยังอยู่อินดูความรู้สึกของครอบครัวของภรรยาของลูกของคนที่เป็นเปื้อนของคนผู้เสียชีวิตนะเปื้อนฝูงก็ดีคนที่รู้จักเปื้อนก็ดีบอกว่าคนนี้นะโหเป็นสุดยอดของคนเป็นป่อที่ดีเป็นสามีภรรยาที่ดีแล้วเป็นลูกที่ดีของแม่เป็นน้องที่ดีเป็นพี่ที่ดีของคนในครอบครัวของญาติของเป็นเปื้อนที่ดีของญาติของมิตรทั้งหลายเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลชอบช่วยเหลือการงานของสังคมมาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายสถาญาติโยมคนเฮานี่ชีวิตเนาะคนดีอย่างใดความดีบางครั้งก็บ่ได้ป้องกันตัวเฮาให้รอดพ้นจากอันตรายเป็นถ้าจะว่าโชคร้ายเนาะมันก็ถือว่ามันก็น่าจะถูกอยู่เหมือนกันการเรียกแก๊ปเนี่ยเขาก็บ่ได้เรียกว่าไปห้องคนคนนี้มาเขาก็จะซุ่มเอาอะไผอยู่ใกล้บริเวณนี้มาฮับปรากฏว่าเปิ้นเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณฮั่นเลยไปฮับแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ถึงกับเสียชีวิตในที่สุดอินดูเปิ้นอินดูรู้สึกสลดจิตสลดใจสังคมทุกวันนี้สถาอีป่ออีแม่ทั้งหลายคนที่ก่อคดีอุกชะกันต่างๆนั้น
น่ากลัวมีนักขึ้นมีนักขึ้นมีหลายขึ้นอย่างคนที่เป็นขาตกรก็มันจะว่าคนสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างนะเป็นคนที่ถึงพ่อแม่เนาะพ่อแม่นี่เป็นถึงนักธุรกิจนะซะทาแต่ว่าประสบปัญหาเรื่องธุรกิจล้มเหลวติดหนี้เป็น 4-50 ล้านว่าอันเนาะก็เป็นนักธุรกิจการลงทุนอย่างต่างๆแต่ว่าที่เขาทำสาเหตุที่ทำนี้จะเป็นเพราะอยากจะช่วยพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่อยากจะอย่างฮะอยากจะล่ำจะรวยพิดช่องพิดทางไปก็บ่าวฮู้ในใจเขาคิดอย่างอยู่แต่คนคนนี้ในจากการที่สืบค้นประวัติถอยหลังไปบอกว่าเป็นคนที่เก็บตัวถ้าบรรเทาเปิ่นเรียกว่าเป็นเด็กเนิร์ดนี่นะเป็นเด็กที่บ่สนใจสูงสิงยังกับไผอย่างต่างๆแล้วก็ชอบเล่นเกมที่มีความรุนแรงซะทะตั้งแต่เป็นนักเรียนตั้งแต่เป็นอะหยังมาแล้วเนาะชอบเล่นเกมที่มีความรุนแรงอย่างต่างๆพ่อแม่ก็บ่ฮู้จะยะอย่างใดมั้งเนาะก็คงจะอย่างว่าอย่างที่ว่านะคนบ่เดียวนี้สอนอยากสอนเย็นโดยเฉพาะคนที่ติดเกมกาติดอะหยังต่างๆเนี่ยพ่อแม่บางคนก็บอกก่อนยังดีที่มันไปเอกมาเลเกเลตินอกบ้านอย่างต่างๆปล่อยมันเตอะเองอีกแต่สุดท้ายเนาะความสิ่งที่เขาเสพในเกมในอย่างต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกมของการฆ่าฟันเกมอย่างต่างๆเกมของป่นก็มีนะสิทะป่นกังต่างๆเนี่ยวิธีการอย่างต่างๆเนี่ยโอ้มันมีศึกษาอยู่ในหั่นหมดอันนี้บอกว่าวางแผนมาตั้งแต่เดือนตุลาตุลาปีที่แล้วนะตุลาพฤศจิกาธันวามกราแล้วมันกี่เดือนที่วางแผนมาเนาะวางแผนที่จะทำแบบเนี้ยนะไม่ใช่วางแผนกึดแล้วก็ทำเลยแต่ว่าวันซื้อนิ่มใจหมอนี่วางแผนมาเมินแล้วเดินทางใจยะอย่างใดใจยะอย่างใดเนี่ยวางแผนนะบอกว่าพื้นที่ที่จะไปชิงรถจะต้องอยู่ที่ไหนไปแล้วจะไปที่ร้านทองที่ไหนเขาวางแผนไว้แล้วที่ร้านทองที่เขาจะไปปล้นนั้นไปดูลาดเราเป็น 6-7 วันวะสถานที่อันเปิดดูจากกล้องวงจรปิดได้หันนายคนนี้ไปโผล่แถวนั้นเนี่ย 6-7 วันก่อนที่จะไปลงมือทำนะแสดงว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างดีเนาะกฎหมายจะทำได้ถึงขนาดไหนบ่ฮู้นะเนาะก็ขอเฮ้กฎหมายลงโทษคนบ่ดีบ่ต้องเฮ้มันมีติเกิดแฮมละทำเกินไปทำให้คนตั้งหลายที่มีผลกระทบต่อจิตใจของสังคมคนส่วนรวมไปนักคนที่เป็นยักษ์เป็นมารนี่มันมาเกิดสมัยนี้นักอีป่ออีแม่ตั้งหลายแล้วก็น่าเป็นห่วงคนดีๆตั้งหลายเนี่ยนี่สุดท้ายก็เป็นโจกร้ายไปที่แทนที่จะได้ฮับคนแล้วก็จะได้สตังค์ไปดูแลได้กำไรเล็กๆน้อยๆไปดูแลแม่ที่ป่วยอยู่กับกลายเป็นว่าต้องเอาชีวิตไปสังเวยกับความโหดร้ายของคนเป็นสิ่งที่น่ากลัวสังคมทุกวันนี้นะครับศรัทธาญาติโยมความปลอดภัยน้อยลงอีป่ออีแม่อย่างติครูบาอาจารย์ติเป็นจังเตือนนะอยู่ตั้งบ้านอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาหามาขายของนู่นของขายของนี่คนเฒ่านี่ใจดีเนาะเข้ามาเด้ออีน้องอย่าเอาไปเอามามาโปะยาเปิ่นเหี่ยหลุดซับเปิ่นหันเปิ่นใส่ท้องใส่อะหยังทะมีไผอยู่ตวยติบ้านหมู่นี้มันมีสายสอดแนมนะสะทะไผอยู่บ้านคนเดียวกาไผอะหยังต่างๆเนี่ยมันจะมีหน่วยสอดแนมมันจะมีคนสอดแนมฮึหมู่บ้านนี้มันมีกี่หลังคาแล้วคนอยู่อย่างใดพ่องมีคนอยู่ที่ไหนพ่องมันจะสำรวจตรวจสอบบ้านหลังนี้เปิ่นไปทำงานกี่โมงบ้านหลังนี้เปิ่นเป็นอย่างใดถ้าสุดท้ายอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่บ้านคนเดียวนี้ถ้ามีป่อมีแม่ที่อยู่บ้านอยู่บ้านเพียงลำพังถ้าเขาไปทำการทำงานนี่เปลี่ยนไปใดก็คือปิดล็อกเนี้ยหรือว่าคนที่อยู่ตั้งไหนก็ล็อกประตูเฮียบ่ต้องฮื้อไผได้เข้ามาหานะล็อกประตูทั้งนอกตัวล็อกประตูทั้งในตัวอยู่ในบ้านท่านต้องฮื้อปลอดภัยอ่ะไผจะมาขอเข้าบ้านเข้าจองนี่จะไปฮื้อเข้าง่ายๆอยู่นอกบ้านเพิ่นมาหยังมาธุระอะหยังมาขายของก็โอ้อีแม่บ่เอาหยัง
ถ้าจะเอาน้ำให้เขากินถ้าใจดีก็เอาน้ำยื่นให้เขาไปกินทั้งนอกพุ่นไปให้เข้ามาในบ้านในช่องคนบัดเดียวนี้หันแต่หน้าบ่ฮู้ใจนะสัทธาฮู้แต่หน้าบ่ฮู้ใจเนี่ยสัทธาญาติโยมทั้งหลายมีนักมีหลายไปไว้ใจทางอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนสุดท้ายเขาจะจนใจตัวเก่าสุดท้ายบ่มีไผจะช่วยเหลือเฮาได้เนาะอีปออีแบดทั้งหลายเหตุการณ์เหล่านี้มันเตือนให้เฮาได้ฮู้ว่าอันตรายอันตรายในชีวิตทรัพย์สินของเฮานั้นมันมีอยู่ทุกย่อมยานะสัทธามันมีทุกเวลามีอยู่ทุกวันทุกวีทุกวันถ้าเฮาบ่ระมัดระวังเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดกับเฮากับคนในครอบครัวของเฮาก็เป็นได้เปิ่นจึงบอกว่าคนเฮานี้คิดเฮือลึกหาลึกดูเฮือถึงก่อนจะซึ้งใจคนเฮานี้เปิ่นบอกว่าบางคนนั้นฮู้จักแต่เฮาก็บ่ฮู้ใจเขาบางคนฮู้นิสัยแต่เฮาบ่ฮู้สันดานนิสัยคนนี้เป็นอย่างอี้อย่างอี้อย่างอี้อาจจะฮู้แต่สันดานลึกๆเนี่ยเฮาอาจเฮาบ่ฮู้นะบางคนอยู่ด้วยกันมาจนบ่ฮู้กี่ปีนะถึงจะมาฮู้สันดานว่าโอ้จริงๆแล้วหมอนี้สันดานมันเป็นอย่างอีโลยะสัทธาฮู้นิสัยแต่บ่ฮู้สันดานฮู้จักกันมานานก็บ่อาจจะฮู้นิสัยที่แท้จริงได้อย่างที่บทประพันธ์เพิ่นว่าไว้ การบัวบอกลึกตื่นชนละทานมารยาทสอสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมยาเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินการบัวบอกลึกตื่นชนละทานนี่การบัวนี่ยังบอกเขาได้ว่าโอ้อันน้ำในบ่อในสระนะในห้องน้ำในหนองน้ำนั้นลึกตื่นต่อใดมารยาทนี้ก็สอสันดานชาติเชื้อมารยาทคนมีมารยาทดีบ่ดีอย่างใดนี่มันก็มารยาทคนมารยาทดีก็ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนมีพ่อมีแม่ที่ฝึกฝนอบรมที่ดีคนเฮาจะโฉดชั่วนะหรือว่าฉลาดเพราะคำขานควรทราบการอู้การจาอย่างนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นคนมีพยาปัญญาเป็นบัณฑิตหรือว่าคนพาลยอมหญ้าหญ้าติเหี่ยวแห้งเรือนั้นก็คือจะบอกว่าดินนั้นดีหรือบ่ดีแต่คนเฮานั้นสุดที่ยังจิตยังใจกันได้ซะทะบางคนนั้นเฮาอาจจะฮู้จักว่าโอ้ฮู้จักแต่ภายนอกจะไปเหมาเอาว่าโอ้เฮาฮู้จักคนนั้นดีฮู้จักคนนี้ดีคนนั้นเป็นอย่างอันคนนี้เป็นอย่างอีเฮาเหี่ยหันแต่เพียงภายนอกซะทะเฮาบ่สามารถจะฮู้ธาตุแท้ภายในถ้าเฮายังบ่ฮู้ธาตุแท้กําเตื่ออย่าเพิ่งไปบอกว่าคนนี้ดีหรือบ่ดีบางคนนั้นฮู้จักแต่ก็บ่ฮู้ใจบางคนฮู้นิสัยแต่เฮาก็บ่ฮู้สันดานแม้นว่าจะฮู้จักกันมาเมินนานก็บ่อาจจะฮู้นิสัยที่แท้จริงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะอันตรายที่เฮาบ่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนี่มันก็เกิดขึ้นคนที่จะเป็นผู้โดยสารนี่ไผจะไปฮู้ว่ามันเป็นฆาตกรมันคิดร้ายอย่างใดเฮาจะไปฮู้ได้อย่างใดเนาะคนที่เปิ่นเป็นแค่เป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะซะทะเปิ่นห้องไปฮับก็ฮับอย่างเงี้ยเปิ่นห้องไปฮับก็คิดว่าเปิ่นเป็นคนดีเปิ่นเป็นคนโดยสารทั่วไปก็ไปฮับเปิ่นแต่สุดท้ายเปิ่นขึ้นรถมาก่อนเนียวไกยิงตัวเหี้ยแย่งชิงรถไปเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าอดีตชาติเปิ่นไปเหี้ยอย่างไว้ก่อหรือว่าเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นโดยคนใจโฉดร้ายที่เปิ่นเองนี่เป็นผู้ที่โชคร้ายก็บ่ฮู้ไหนเนาะศรัทธาญาติโยมแต่ก็บ่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างใดหรือว่ามันจะเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอย่างใดก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจครับ ครอบครัวของผู้สูญเสียนี้ก็บ่แน่นะศรัทธาโยมแม่ที่เป็นมารดาเป็นแม่ของพี่อ้ายคนที่ถูกยิงนั้นดีบ่ดีก็อาจจะเป็นแฟนรายการเป็นผู้ป่วยที่อาจจะฟังรายการของเฮาอยู่ก็ได้
ถึงบ่ฟังก็แล้วแต่เถอะเสียทาเปิ่นก็ถือว่าเป็นเปื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเปื่อนเกิดแก่เจ็บตายของหมู่เฮาทั้งหลายขอบุญกุศลเนาะหนุนกำส่งให้ผู้ที่เสียชีวิตไปสู่ภพภูมิที่ดีความกตัญญูของเปิ่นเตมิตรต่อพ่อต่อแม่ขอให้เปิ่นไปอยู่สวรรค์อยู่วิมานมาดลบันดาลให้โยมแม่ของเปิ่นนั้นได้หอมได้หายให้คนทั้งหลายนะตีได้ฮู้ข่าวทราบข่าวได้เมตตาสงสารได้ช่วยกันประคบประงมดูแลดูแลโยมแม่ของเปิ่นญาติพี่น้องลูกหลานที่ยังมีอยู่ก็จะได้มาช่วยกันดูแลแม่ของคนที่เปิ่นเสียชีวิตไปนี้คือเปิ่นหอมคือเปิ่นหายหรือว่าถึงบ่ห้อมบ่หายก็คือได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกับตอนที่ลูกเปิ่นอยู่ดูแลนั้นศรัทธาญาติโยม เวลาตอนนี้15 นาฬิกา40 นาทีอ่ะก็ปั่นเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาแสดงความคิดเห็นก็ได้โทรมาอุจจากันเรื่องอื่นๆก็ได้สุดแท้แต่ศรัทธาจะโทรมาสนทนาอุจจาจะแสดงความคิดเห็นจะแจ้งผลการรับฟังนะหรือว่าจะร่วมบุญร่วมกุศลกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่จะมีการหลอดเตียนในวันที่14นี้ก็ขอเจริญพรเนาะขออนุญาตบอกเลขที่บัญชีของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะสมจิตอินทรวิจิตน้องจะเอาขนมจ๊อกประมาณ2อย่างอีละฮะประมาณ2หายเจ้านะ2หายก็หายหนึ่งมีกี่แกนเจริญพรโยมแม่ลูกอยู่เด้อโอ้สาวอันป้าภัยสันซ้ายป้าภัยสันซ้ายเปิ่นจะมาอันรอเตียนด้วยนี่มาด้วยเปิ่นบ่มาแหละมาฮับแหละมีไฟได้กับไปได้ละถ้าเขาหับมาได้จะเขเขาปล่อยลำปางนี่ให้เดินกลับจะกำได้เขาให้อยู่ฮะเนาะให้เวอร์อยู่ฮะนะให้เวอร์แต่เจ้าแม่ก็ทำบุญละทำบุญอันอย่างก็ตันเตียนตันดอกไฟอาบน้ำฝนหน้าบ้านนี่อ๋อเจ้าเปิ้นมาบินทบาทแหละลวดตานท่านล่ะเปิ้นมาบินทบาทเปิ้นมาคุมเข้าก็เลยลวดทําโอ้ดีกะอนุโมทนาบุญเถอะอีแม่เนอะจ้าได้บุญหนักได้บุญหลายขอให้บุญกุศลก็กำจูลูกเด้อสาธุกำจูอีแม่ฮือหายเร็วๆแข็งแรงเจริญพรไถ่หัวตุ๊ดๆๆแล้วก็สายลุดไปเสียแล้วเนาะวันที่14นี้นะที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเลขที่บัญชีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนอะจะหอมยังก่อสุดแท้แต่ศรัทธาผ้าอาบน้ำฝน199เทียนแผ่นละ19ถ้าแผ่นใหญ่99บาทนะหอมได้ที่เลขที่บัญชี32810798913281079891เนอะสัทธาธนาคารกรุงไทยเจริญปอนแม่เจ้าแม่ลุนบวนบวิดคนอยากบอกประกาศเจ้าอะอย่างก็ท่านพระอาจารย์บวนอ๋อหมูนะมันได้วันนี้ก็มันได้เปิ่นออกเปิ่นก็ออกตึงวันเหรอมันจะขึ้นกับเมย์แม่ว่าจะโอนจะตังไปที่ว่าเปิ้นจะรอเตียนนี่น่ะเจ้าก็โอนมาติเนี่ยกะติเลขที่ติบองนี่กะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนี่กะ3281เนี่ยกะอีแม่หึเจ้าเอ้ยมาจ้างโอนแล้วก็หลานมามีกําเปียอ้อมเป็นยังรอหลานมาก็จดเลขที่ให้หลานท่านกะแล้วการเปิ้นจะรอไม่ได้แต่14ว่าตะกี้ลูกวันที่14อีลูกที่14ที่เปิ้นเขาตัวเจ้าจะแล้วนั่นแหละเออนั่นน่ะกับกําปอไก่น้ําอับจ้อนไปจ้อยเนาะเออจ้อนไผก็ได้กะเท่าหาดปูได้นี่มันได้มาเลยน่ะก็ว่า
มันมีรถมีไฟฟ้าไปโอ้รถเปล่าเลยอย่างเพิ่นว่าเวียงอย่างใดอ่ะโคตรจ้ะมันกระจายไปนะคนจงเงาเนี่ยจ้ะสาธุอ่ะบุญหักษาวิธีมาเด้อจ้าสาธุสาธุแม่ลุนเตยาเตยาขึ้นเจริญปอนไปสาธุเจ้าโอ้สาวสันปะตองอันถ้าคนใดถอนตัวก็ไปเซาะคนมาแทนนะคนเดียวกันเนาะมาหัวปั๊บเลยอ่ะหมายความว่าจองไว้ก่อนก็จองกันแต่จะไปเอออันจองไว้แล้วถอยไปเห็นในลำบากคนอื่นนะได้ถ้าถอยก็ต้องสอบคนมาเต้นกับมันก็จ่ายค่ารถไปเลยเออนั่นนั่นนั่นแม่นแล้วจ้างเขาไปแอลแตนเลยจริงนี่นะจ้าขอบคุณโยมแม่อาจารย์อยู่กับวันนี้คุณอ่ะไปสวนดอกคุณอ่ะเอออิตาตอนเช้าไปอบต.ตอนบ่ายไปสวนดอกได้ยังเจ้าบ้าก็ไปเมียอายนะบ่ค่ําบ่มืดคืออยากเป็นอาจารย์ได้เนาะเป็นคนอย่างอาจารย์นี่อิตานั่นน่ะมีการงานถึงวันเออน่ะพร้อมบ่น่ะบำรุงดีๆอีแม่ไปเลี้ยงเพนคุณนั้นเนาะได้บุญนักเกิดมาเป็นตนบุญจำเป็นต้องทำงานสาธุสาธุแม่มาแล้วคนบ้านไกลใครใจอู้แฮะใจอู้แฮะชั่วๆอย่างเอาไว้สาความเป็นอู้ก่อนกะดับปิงอ่ะทางอารมณ์ดีเจ้าแม่แค่ไปแต่ว่ารถมันเต็มไปก่อนเนาะมันเป็นยังเต็มแล้วครับรถมันเต็มก่อนจะไปแล้วก็รถเป็นเต็มก่อนเต็มแล้วมาลำปางนี่จะเศร้าก็อุ้ยสักคนนี่มาลำปางมาเพลเลยยังเออเดี๋ยวจะขึ้นป้ายเฮือเขียนป้ายติดอกหันกำเดียวน่ะ10นาทีเขาถึงมาครับเออเออแถมเข้าเขาก็สอบหนึ่งต้องตัวเขาเข้าเนี่ยแต่ว่าแถมก็สอบครับเขาจะซื้อให้กันเขาไม่เข้าแต่เขาจะซื้อให้เขาไปเอาไปเรียกให้เข้ากับซอฟมีแค่หูกับใจฟังงานต้องโมทนาตัวจะเอาละเนาะเอาบุญเป็นนางแค่นี้ก็ได้บุญแล้วหันเปิ้นได้ยินข่าวบุญกับอนุโมทนาเขาก็ได้บุญอนุโมทนาบุญตัวเนอะเจ้าโยมไปก็ได้ใจไม่ไปละจะส่งใจไปเนอะเจียสักเดียวคนที่ว่ายังอีสนใจมิจะส่งใจไปส่งใจไปถ้ามันต่อยเราโป๊ะๆไม่พอเด้อเออจ้าเดี๋ยวพอเด้อนั่งกลางหลังโก๊กๆอ่ะโอ้ตายแล้วจ้าหวักๆไม่โอ้ยก็จะไปแห่ของไม่โอ้ยวันที่17 16นี่ไปเลยไปเลยเอาแม่สมคิดปัญญาคำไปขอเจ้าพระอาจารย์มาหนามมาจับจดขาดเลยนะ อันปัญญาคำเจ้าจะอันทำบุญดีพระอันน้องฝนนะเจ้าร้อยเก้าสิบเก้าแม่เอากี่ผืนเอาเดี๋ยวจากของแม่คนเดียวผืนหนึ่งเจ้าคนเดียวหนึ่งผืนเจ้าเอามาหอมคนเดียวเลยเนอะตอนนี้เอาคนตอนนี้เอาคนเดียวก่อนเจ้าจะถามลูกกันกำก่อนเจ้าเนาะแม่สมคิดหนึ่งผืนเจ้าเจ้าวันผูกวันนี้จะให้ลูกสาวโอนตังค์นะเจ้าอีแม่โอนไปที่วิทยาลัยสงฆ์นั่นเนอะ3281จดเลยยังไม่ได้จดเนาะจดเหี้ยไปมีอย่างจดก็โอนพระอาจารย์นั่นเด้อฮะเดี๋ยวอย่าไปซื้อนมเหี้ยเป็นยังเจ้าเป็นยังว่าเล่นได้ถ้าทำสะดวกจดก็โอนมาได้นะเจ้าเจ้าฟังที่พระอาจารย์นั่นน่ะสบายใจพอเจ้าโอเคโอเคอันกดตามนี้เจ้าแม่เจ้าขอบคุณเด้อเป็นสะพานบุญให้จิมบอกคนตั้งหลายตัวช่วยกันคนน้อยคนน้อยเจ้าจะได้เจ้าถามหลายคนก่อนเจ้าเจ้าสัตว์ตุ้นแม่เด้อเจ้าเนี่ยคนยกผืนหนึ่งเจ้าเด้อเจ้าจะเอาผืนงามงามให้แม่เลยเจ้าคนงามจะเอาผืนงามงามให้เนาะศรัทธามีไผ่พ่องมีศรัทธาญาติโยมขอดูเนาะขอบคุณเปิดตังใน Facebook ไลฟ์ก่อนคุณโยมดาวเรืองเอ้าสั่นอาจารย์ท่านเนตรกามาศที่ไหนนี่รุดไปเฮีย
ท่านอาจารย์ธเนศกามาศเขียนความคิดเห็นความคิดเห็นหายไปไหนหมดอ้าวอาจารย์ธเนศกามาศตะกี้หันอยู่ยมน้องสมจิตอินทรวิจิตน้องจะเอาผ้าอาบน้ำผลไปหนึ่งฟืนคุณยมดาวเรืองวงวันคุณป้าสมคิดบุตรปัสสะเอายายพรเจ้าเจ้าเอาอย่างเอาผ้าอาบน้ำฝนกะเสียดายจ้ะกระไปจ้ะแต่อนุโมทนาเลยนะเออเจ้าอ่ะอนุโมทนาไอ้แค่ตำหลักจุยายพรนี่สาธุขอบคุณยายยาเลินปอนแม่บัวขี้ถ้าโปบรรจุดหลวงว่าได้แม่ยาวแม่จ้องผ้าผืนเลยอีแม่เอาอย่างมาต่ำมดส้มนะฮะเอาต่ำมดส้มมากะก็ว่าที่ต่ำก็ว่าอย่างให้แกงให้ต้มยำ แล้วแต่สะดวกเถอะโอ้ยดีใจพี่น้องอันบ้านกาบ้านจูดก็ว่าบ้านโป่งด้วยบ้านโป่งไตด้วยกะบ้านโป่งบ้านโป่งบ้านโป่งอ๋อบ้านโป่งไตเออชุดว่าบ่หลิวบ่ร้อยสนอมดูปัดเถาะปะกันแหมแล้วนี่บ่หลิวกันพักที่ขวงเออไปลืมไกลลืมน้ำพริกพักนึงน้ำพริกอันน้ำพริกนั่นมีกว่าจ๊ะน้ำพริกอันอย่างก็น่ะน้ำพริกน้ำพริกหยังก็มันน้ำพักอ่ะน้ำพริกน้ำพักอ่ะน้ำพริกน้ำพักงานนี่มีน้ำพริกแมงมันน้ำพริกหมดแดงเออกว่าเล่นได้แล้วใจอีแมทเดี๋ยวขอจะหวัดทุกเจ้าเนี่ยต้องหากัดติกินเปิงมันวันพุกลุกเออโอ้เหมาะกะเหมาะกะแม่แก้วเก่งยอดแกงกล้วยแม่แก้วอ่อนที่น้อยใจแม่แก้วกัดปวงกะเอาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งกะยอกกะยอกกะต้นกล้วยกะต้นกล้วยกะไปแกงใส่กันนี่อย่างมันไปเข้ากันเนี่ยแกงยาเป็นลงกล้วยไก่อะไรถ้ามีไก่เมียงห้ามแกงสักเม็ดนะยายแก้วสาธุนะเดี๋ยวจะเอาใจชิ้นพุ่นเอาเด้อเอาได้ก็ได้ฝากบอกพี่น้องอันจวนพี่น้องทั้งพุ่นได้ก่ะอีแม่โทรหาพี่น้องทั้งอันบ้านอันเออนั่นก่ะบอกบอกมายิ้มก่ะเมื่อคืนเมื่อก่อนวันนี้เมื่อไปเย็นเนี่ยหายใจนะบนอยู่เบอร์โทรหาเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอาจารย์เดียดหายน่ะเจริญปอนแม่ไรตังทินเอาไปเปิดวิทยุอ่ะปิดก่อนฮะอยู่ไหนก็อ๋ออยู่วัดบรรพตนี่ไงจะให้อยู่ไหนอ่ะฮะเอ๊ะนี่ว่าจะเอียวจังไหนดูวัดบรรพตสถิตมาเอียวแหละป้าลูกหลานมาเอียววัดพองน่ะหายชับหายซอยนี่ก็มันนั่นมาได้ไปไหนยังบ่อนาการดูหมดถึงเก่าเออเกิดกับกุ้มกับการเอ้อะวันหน้าก่อนวันหน้าต้องไปนี่วันหน้ามีจริงวันนี้เท่านั้นที่มีจริงวันหน้านี่คนขี้จุเท่านั้นที่อู้ถึงบ่ชูมาไปแน่ถ้าจะอยู่ในถึงตัวนั้นหนึ่งว่าเป็นรุ่นบ้านพ่ออาบน้ำผมก็ไม่เห็นเลยโอเคหนึ่งผืนขอตัวเลยแม่เจออย่างก็เจออย่างแม่ละนี่คือเรื่องเดียวโอเคขอบคุณหลายๆอนุโมทนาบุญกับแม่และขอบคุณเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขแม่อย่าไหลตังทินพระอาบมันจะถามกันยังเออได้ก่ะถามมาถามเลขก็ได้เนาะ0000ถ้าเลขนี่ก่อนสัตตุสัตตุจะอ่ะศรัทธาโอ้มาแล้วคนปี่น้องบ้านไก่โอ้ไปถึงเมืองฝางพุ่นลู่นี่จะเริญพรโยมแม่จันทร์ศรีศรีจันทร์อนุโมทนาบุญเตเน่ได้เลยเจ้าอนุโมทนาบุญตัวอยากคำบุญเด้ออยากคำหอมผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนจ้ะมีเบอร์โทรเปิ้นน่ะถล่มมาคือเบอร์โทรยาแม่นี่อูดีมได้มันจะโทรหากันสักเตืองก็
อย่าอย่านี่ก็ดีนะไอ้แม่อย่านี่มึงเคยโทรมาหาเลยหรอเฮ้แกแกเนี่ยแกมึงโทรมาหาเลยเฮาก็บ่เคยได้โทรไปหาโทรหาก็หึฮะหึฮาเนี่ยเขาเล่มใครได้โทรหากันต้องจับคนเท่าโรคอะฮะคนเท่านี่ฮะใช่หมวนกันอะฮะอู้คนละเหลืองเลยเออมขายเตี่ยหมูตัวนี้เอ็มมากันนะฮะเอาเตี่ยมขายเตี่ยเนี่ยเจ้าสาธุบุญนักษานะแม่สาธุอนุโมทนาบุญเต้นเจ้าอ่ะอนุโมทนาก็เอาบุญไปเลยคือบุญกับทุกท่านทุกคนเนอะอ่ะ10โอ้15 58แล้วเสร็จมัวอู้ติ๊กๆเนาะอนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนเนอะจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง